วัสดีครับตุ้มตามยุทธนานะครับผมก็ตุ้มตามอยากจะฝากซิงเกิลใหม่ของตุ้มตามนะครับเชฟก็ได้ตายกระซังนะครับผมก็วันนี้ดีใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาขึ้นโชว์ซิงเกิลแรกของซิงเกิลใหม่ของผมนะครับเป็นครั้งแรกกับลูกทุ่งสแควร์ด้วยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสเปิดฤกษ์อย่างดีที่ทุกๆคนจะได้ฟังกันสดๆอย่างเป็นทางการจริงๆนะครับกับทางเวทีของลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมพร้อมที่จะขึ้นโชว์แล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนนะครับผมแล้วไปฟังเพลงหน้าเวทีกันครับผมสวัสดีครับไปสายละน้อคนดีผู้สาวอินดีบ้านนาได้ยินตั้งแต่คนสาว่าน้องลาไปทางเขาทุกเทศกาลบ่มีคนงามนาฮานหมอลำก็เงียบเงาเข้า YouTube ฟังเพลงเก่าๆอ้ายคิดฮอดสาวอินดีขอเสียงสาวอินดีได้เลยทักทายข้างบนด้วยครับผมโยกได้แล้วทุกคนแล้วหายไปมิดมีมิดมิดมิดจิลีผู้สาวอินดีจิกกี้บ้านนาความงามของเจ้านอละอาคนเอิ้นสาวสาวเป็นซุปตาบ้านเฮาเสื้อยืดเกงยีนส์ขาสั้นมอไซค์ล้อบาทเป็นขวัญใจผู้บ่าวอินดี้สายดงบ้านเฮาอัปเดตว่าเจ้าไปเป็นสาวในเมืองอินดี้อย่างเงียบอินดี้อย่างเงียบเลยรุ่งเรืองกันเลยทิ้งกันนอคือเปลี่ยนไว้ฉันนอข่าวว่าใช้ใจเปลืองโทรไปหาก็คุยกันบ่ละหูละเรื่องไลน์ไปหาแล้วก็บ่อ่านแล้วเพิ่นก็เคืองผู้บ่าวในเมืองคงพาไปหมู่อ้วนละตีผู้บ่าวในเมืองคงพาไปยองละตีสาวอินดีอินดีโอ้อินดีไปลีอยู่ใส่เจ้าเป็นจังใดคือป้าให้อายนางสาวยามความเหงาเข้าตาห้องเพลงจมหากับกีตาร์ตัวเก่าซับน้ำตากับบอสกาบาดเฮาที่ห่อสองสาวให้ความเมาพาลืมย้อนใจอ้ายซึมขึ้นน้ำสาวอินดีส่งเสียงมาให้หน่อยได้หรือเปล่าสวัสดีวัยรุ่นข้างหน้านี้นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจับมือได้ครับผมมันหอดมาเลยโอ้ยโอ้ยอายละงึด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 สาวอินดี้มันลืมบ้านนาลืมวันไปกินข้าวป่าไปกินหมูกระทะมีแห้งทองอยู่ตีแฟนเก่าผู้เฝ้าไทยบ้านที่เคยได้กันเมื่องานบุญเขาจีถือเขากดไลค์มองได้น้องคนดีผู้สาวอินดี้จึงลงมาคนมืออยู่ทั้งหน้านี่ก็โอเคอยู่ครับอยู่ทั้งเทิงยืนเอาดินสินน้ำเด้อพี่น้องเด้อคือเปลี่ยนไปเอทน้อข่าวว่าใช้ใจเปลืองโทรไปหาก็คุยกันบ่ละหูละเรื่องอะไรไปหาแล้วก็บ่อ่านแล้วเพิ่นก็เคืองผู้บ่าวในเมืองคงพาไปหมู่อ้วนละตีผู้บ่าวในเมืองคงพาไปยองละตีสาวอินดีอินดีว่าอินดีไปลีอยู่ใส่เจ้าเป็นจังใดคือป้าให้อายนางสาวยามความเหงาเข้าตาห้อง
พลงจมหากับกีตาร์ตัวเก่าจับน้ำตากับวอดกาบานเฮามีห่อสองสาวให้ความเมาพาลืมย้อนใจไอซึมขึ้นน้ำหนองบ่อซ้อย้อนใจไอซึมขึ้นน้ำสาวอินดีขอบคุณเลยนะครับผมโอ้ยผู้สาวอินดี้อยู่ทางไหนเนาะเอาจริงๆนะครับแม่ยังล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอาการอยากจับหำครับผมเห็นไหมได้จับมือก็เริ่มเงียบแล้วถ้าได้จับหำนี่หลับปุ๋ยเลยเนี่ยใครอยากจับหำก็ร้องแบบนี้นะครับผมผลงานเพลงต่อไปเป็นผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับลูกทุ่งสแควร์ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะฮะผมนำซิงเกิลใหม่มาฝากเจ็บก็ได้ตายก็สร้างครับผมลองฟังบ้างครับใครได้ฟังเพลงนี้แล้วบ้างส่งเสียงให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมเป็นกำลังใจดีๆนะฮะขอบคุณครับแม่ครับก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนอกสัตว์นี้ที่ได้มีคนหาคือแก้วตากุศลผลบุญพลานำพามาพ่อเจ้ายามยิ้มกับผิบใจสิเปื่อยปากใดก็เศร้ายามเว้าฟังแล้วก็มวนสวนฝันแต่ความจริงเหตุใดโนสัมนี้ได้แอบหักแอบขอมผูกพันรอมื่อนั้นที่สองเฮาได้หักเคียงขากับบ่เป็นอย่างสิเหตุไปบ่สนใจบ่หัวสาอยากให้เจ้าจิตแพงบานตาได้ไปฮอดฟังร้องกันได้ป่ะไอสิเห็นสุยางเพื่อน้องงามหัวใจของงายแม้นสิตายสิเจ็บปานใดก็สาย้อนบ่ฮู้ดอกคงดีมื้ออื่นนี้สิบ่นานคือหักเขาต้องเพพังผู้เสียใจเลยแก้วตาขอบคุณครับผมมีตัวอย่างดีๆก็ทำตามนะโบกมือไหวเปล่าใครโบกมือได้งวดนี้ถูก3ตัวท้ายเต็มๆเอา6ตัวโอเคซื้อหรือยังจะเอา6ตัวเนี่ยข้างหน้าขายเต็มเลยกับบ่เป็นอย่างสิเหตุไปบ่สนใจบ่หัวสาอยากให้เจ้าที่แพงปานตาไปฮอดฟังฝันบอกมือครับไอ้สิเห็นสุยางเพื่อน้องนางหัวใจของงายแม้นสิตายสิเจ็บปานใดก็สาย้อนบ่ฮู้ดอกคนดีมื้ออื่นนี้สิมี
ักเขาต้องเพพังบ่เสียใจเลยแก้วตาอีกทีหนึ่งมาไอ้สิเห็นสุยางเพื่อน้องงานหัวใจของงายแม่นสิตายสิเจ็บปานใดก็สาย้อนบ่ฮู้ดอกคนดีมื้ออื่นนี่สิมีกันบ่นางหึหักเขาต้องเพพังบ่เสียใจเลยแก้วตาบ่เสียใจเลยส่วนๆนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวขอสมัครเป็น FC หน่อยได้ไหมคะได้ครับผมเดี๋ยว FC เขาต้องมีแบงค์นะเรามีอะไรดอกไม้อย่างเดียวไม่ได้ไปหยิบก่อนแล้วยังไงอย่าลืมติดตามนะครับผลงานเพลงของตุ้มตามนะครับสามารถไปเพิ่มยอดวิวได้นะครับไปฟังในช่อง YouTube นะครับช่อง BB Music นะครับผมแล้วก็เสิร์ชเพลงเจ็บก็ได้ตายกระซังนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram ของตามด้วยครับ YNPK ครับผมแล้วก็มีทั้งช่อง YouTube ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูไลฟ์สไตล์ต่างๆของตุ้มตามก็ติดตามที่ตุ้มตาม Channel ได้นะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่พลาดในการมานั่งชมที่หน้าเวทีสดๆแบบนี้นะครับหรือว่าไม่ได้ชมแบบบรรยากาศสดๆเนี่ยนะครับสามารถไปติดตามนะครับที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์หรือว่า YouTube นะครับลูกทุ่งสแควร์นั่นเองนะครับผม